ตอนนี้ประเทศต่างๆนะคะก็มีกฎหมายห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถค่ะแต่ว่าการตรวจจับนั้นก็ไม่ง่ายนะคะก็เลยทำให้ออสเตรเลียได้นำร่องใช้เทคโนโลยี AI กับกล้องนะคะเพื่อตรวจจับผู้ที่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถค่ะกฎหมายห้ามใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถยนต์ก็มีขึ้นเกือบทุกประเทศในโลกค่ะเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะแต่ว่าการบังคับใช้ก็เป็นไปได้ยากแม้กระทั่งในประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ตำรวจจะไปจับผู้ใช้ได้อย่างคาหนังคาเขาค่ะด้วยเหตุนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียก็เลยมีการประกาศให้ผู้ใช้รถรับทราบโดยทั่วกันนะคะว่าตำรวจจะนำกล้องที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการตรวจจับการใช้โทรศัพท์มือถือเวลาขับรถมาใช้งานตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานี้แล้วค่ะกล้องตัวนี้ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI สามารถปรับระดับแสงและสปีดชัตเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมดังนั้นจึงจับภาพได้คมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่ารถจะวิ่งเร็วหรือว่าช้าด้วยค่ะตามกฎหมายที่มีอยู่นะคะรัฐนิวเซาท์เวลส์อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ได้ก็ต่อเมื่อมีอุปกรณ์แฮนด์ฟรีส่วนการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อวิดีโอคอลหรือว่าดูโซเชียลมีเดียแล้วก็ถ่ายรูปล้วนผิดกฎหมายทั้งสิ้นค่ะรัฐนิวเซาท์เวลส์ก็ต้องการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ลงให้ได้1ใน3ภายในปี2021นะคะเพราะว่าในปีนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปแล้ว329คนทั้งที่ยังไม่หมดปีเลยนะคะส่วนปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตไป354คนค่ะในช่วง3เดือนแรกที่มีการนำกล้องมาใช้บันทึกภาพผู้ที่ทำผิดกฎหมายจะได้รับจดหมายแจ้งเตือนนะคะแต่พอพ้นช่วงนี้ไปแล้วผู้ที่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถจะถูกปรับเป็นเงิน344ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าประมาณ 7,000 บาทค่ะแล้วถ้าเกิดเราไปทำผิดในเขตโรงเรียนด้วยนะคะก็จะถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็นเงิน457ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือว่าประมาณ 9,300 บาทควบคู่ไปกับการถูกตัดแต้มในใบขับขี่ค่ะแต่ดูแล้วค่าปรับเหล่านี้นะคะดูเหมือนจะเล็กน้อยไปทันทีค่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถค่ะไปดูที่อังกฤษกันบ้างนะคะมีบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของอังกฤษผลิตสีย้อมผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะในอุตสาหกรรมสิ่งทอสีย้อมผ้าที่มีส่วนประกอบหลักเป็นสารเคมีก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ Colorifix ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากอังกฤษก็เลยมีการพัฒนาสีย้อมผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งนายจิมอาจิโอกาหัวหน้าทีมวิจัยของ Colorifix ก็อธิบายนะคะว่าสีย้อมผ้าดังกล่าวผลิตขึ้นจากจุลินทรีย์จากนกและผีเสื้อมาแยกเป็นองค์ประกอบย่อยในระดับยีนซึ่งสามารถแยกเป็นสีน้ำเงินแดงเหลืองแล้วก็เขียวค่ะจากนั้นก็นำจุลินทรีย์มาเป็นสารตั้งต้นเพื่อผสมกับองค์ประกอบอื่นๆสามารถทำเป็นสีย้อมผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้นอกจากนี้การใช้สีย้อมผ้าจากวัตถุดิบธรรมชาติยังช่วยลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตเสื้อผ้าระดับอุตสาหกรรมไปได้ถึง 90% เลยทีเดียวนะคะเพราะว่ากระบวนการผลิตสิ่งทอในปัจจุบันต้องใช้น้ำจำนวนมหาศาลเพื่อควบคุมปริมาณสารเคมีค่ะจิมก็ตั้งความหวังนะคะว่านอกเหนือจากการลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแล้วสีย้อมผ้าที่บริษัทผลิตขึ้นก็จะช่วยกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะณตอนนี้บริษัทก็จับมือเป็นพันธมิตรกับ H&M แบรนด์เสื้อผ้ายักษ์ใหญ่จากสวีเดนที่มีสาขาไปทั่วโลกเลยนะคะอีกไม่นานเราก็น่าจะได้สัมผัสเสื้อผ้าที่ใช้สีจากจุลินทรีย์ของนกแล้วก็ผีเสื้อแล้วค่ะแต่ว่ากันตามตรงแล้วอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแบบ Fast Fashionที่มีราคาถูกมาเร็วไปเร็วนะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายครอบครองได้ง่ายก็มีส่วนสำคัญในการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าทำให้มนุษย์ใช้เสื้อผ้าเกินกว่าความจำเป็นหลายเท่าค่ะทางบริษัท Colorifix ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดด้วยนะคะว่าวิธีการนำจุลินทรีย์จากนกกับผีเสื้อนั้นมีขั้นตอนทำอย่างไรค่ะแล้วก็เป็นการเบียดเบียนสัตว์ชนิดอื่นมากน้อยขนาดไหนค่ะยังอยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งปัญหาภาวะโลกร้อนค่ะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประชากรแล้วก็สิ่งมีชีวิตในโลกเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ส่งผลกระทบไปถึงตัวละครบนเกมดิจิทัลแล้วค่ะก็เลยทำให้คอสโซล่าตัวละครในเกมโปเกมอนซอร์ดแอนด์ชิลนะคะต้องกลายร่างเป็นปะการังสีขาวไปดูกันว่าเพราะอะไรค่ะ
A breathtaking land. ในเกม Pokemon Sword and Shield ภาคใหม่บน Nintendo Switch ที่ออกวางจำหน่ายในเดือนนี้ค่ะปรากฏว่ามีตัวละครหลายตัวได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนะคะตัวที่ได้รับผลกระทบชัดเจนที่สุดมีชื่อว่า Corsola ค่ะ Corsola นั้นปรากฏตัวครั้งแรกในภาค Gold and Silver ตอนที่ปรากฏตัวครั้งแรกนะคะเป็นปะการังสีชมพูที่มีองค์ประกอบเป็นธาตุน้ำแล้วก็หินโดย Corsola นั้นมีร่างกายเป็นสีชมพูแล้วก็มีนิสัยร่าเริงค่ะแต่มาในภาคใหม่นี้นะคะโคโซล่านั้นกลายร่างเป็นผีโพทิเจสค่ะเนื่องจากว่านำชีวิตไปทิ้งที่แนวปะการัง Great Barrier Reef ของออสเตรเลียแล้วก็ทนกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำไม่ไหวนะคะโคโซล่าก็เลยกลายเป็นปะการังฟอกขาวตัวสีขาวซีดใบหน้าหม่นหมองจากที่เคยสดใสนะคะนอกจากรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วในภาคนี้ค่ะโคโซล่าก็กลายเป็นตัวอันตรายที่จะดูดกลืนสิ่งมีชีวิตที่ผ่านไปมาด้วยนะคะก็จากชมพูกลายเป็นขาวตามที่เห็นค่ะการสร้างจิตสำนึกผ่านตัวละครในเกมถือว่าเป็นการส่งสัญญาณแรงๆให้กับผู้คนทั่วโลกเพราะว่าแนวปะการัง Great Barrier Reef แล้วก็แนวปะการังอื่นๆทั่วโลกกำลังมีปัญหาจากน้ำที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นมานานหลายปีแล้วโดยปะการังก็เป็นสิ่งมีชีวิตกลายเป็นปะการังฟอกขาวหรือว่า White Coral ค่ะปะการังนั้นก็ถือว่าเป็นที่อาศัยของสัตว์ทะเลจำนวนมากถ้าปะการังเกิดปัญหาระบบนิเวศทางทะเลก็ย่อมเกิดปัญหาแล้วก็อาจจะทำให้สัตว์ทะเลหลายชนิดสูญพันธุ์ได้ค่ะGreat examples of their skills. Now, these signs of recovery are a consequence of management. ไปดูที่ Google กันบ้างนะคะที่ผ่านมาก็มีความพยายามที่จะพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของ Google ค่ะก็เลยมีการตั้งเงินรางวัล 1.5 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะสำหรับผู้ที่สามารถเจาะโปรแกรม Android เวอร์ชันนักพัฒนาได้ค่ะนอกจากเรื่องถ่ายภาพแล้วสมาร์ทโฟนตระกูล Pixel ของ Google ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ใช้งานวิธีการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของ Google นั้นน่าสนใจเพราะแทนที่จะเป็นฝ่ายต้องรับ Google ได้ตั้งเงินรางวัล 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้ที่สามารถเจาะระบบรักษาความปลอดภัยของ Titan M Security Chip ที่ติดตั้งอยู่ในสมาร์ทโฟน Pixel 4ที่วางจำหน่ายไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาการแข่งขันเจาะระบบดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้การแข่งขันที่มีชื่อว่า Android Security Rewards Program ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีโดยจะมีบรรดา White Hat Hacker หรือแฮกเกอร์ฝ่ายคุณธรรมจากทั่วโลกเข้าร่วมเพื่อลองวิชาชิป Titan M นั้นทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มกระบวนการ Secure Boot in Bootloader หรือการเปิดเครื่องเพื่อใช้ระบบปฏิบัติการ Android อีกทั้งยังตรวจสอบการเข้าใช้สมาร์ทโฟนตั้งแต่การตั้งรหัสเข้าเครื่องไปจนถึง Biometrics Data Access เช่นการเข้าเครื่องด้วยการสแกนใบหน้าหรือสแกนลายนิ้วมือและที่สำคัญ Titan M ยังคอยดูแลการส่งต่อข้อมูลโดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์หรือ Transactional Verificationดังนั้นการแข่งขันเจาะระบบในรายการ Android Security Rewards Program จึงมีหลายระดับขึ้นอยู่กับความยากในการเจาะข้อมูลสำหรับรางวัลสำหรับการเจาะข้อมูลขั้นสูงได้แก่ Full Chain Remote Code Execution Exploit with Persistence ซึ่งเป็นการรันโปรแกรมจากระยะไกลในระหว่างที่สมาร์ทโฟนกำลังรีเซ็ตเครื่องผู้ที่ทำได้จะได้เงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่หากแฮกเกอร์คนไหนสามารถเจาะการทำงานหรือพบข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาก็จะได้เงินไป 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเงินรางวัลที่ตั้งไว้อาจจะดูว่าสูงแต่เมื่อเทียบกับความเสียหายจากการเจาะระบบระหว่างการทำธุรกรรมการเงินนั้นการยอมจ่าย 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อองค์ความรู้ถือเป็นเงินเล็กน้อยไปทันทีไปปิดท้ายกันที่ข่าวที่กำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในวงการภาพยนตร์โลกนะคะนั่นก็คือกรณีที่ Netflix ค่ะได้ไปเช่าโรงภาพยนตร์ Paris Theater เพื่อฉายหนังที่ Netflix เป็นผู้สร้างค่ะ Netflix ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งรายใหญ่ของโลกนะคะได้ทำสัญญาเช่า Paris Theater โรงภาพยนตร์เก่าแก่ในนิวยอร์กค่ะเพื่อเอาไว้ฉายภาพยนตร์ที่ถือว่าเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ดูหนังแบบจริงจังนะคะเหตุผลสำคัญก็คือแม้ว่าการชมภาพยนตร์ผ่านสตรีมมิ่งจะสะดวกสบายแล้วก็มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อรับชมผ่านระบบโฮมเธียเตอร์แต่อย่างไรก็ตามนะคะการเทียบกับการชมภาพยนตร์ในโรงหนังร่วมกับผู้ชมคนอื่นก็ยังเทียบกันไม่ได้ค่ะทั้งหมดก็คือรายการ TNN World Today ในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้อีกครั้งในเวลา 1:00 นค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมทั้งทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ